ความเหลืองของพิสันบูตอีกจุดหนึ่งทางด้านทิศเหนือของช่วงข้อต่อขึ้นเขาไปของเดสเซอร์ทฮอตสปริงเพื่อจะไปลิตเติ้ลมอลงโก้บริเวณแถบนี้นี่ก็มีดอกไม้ป่าเรียงรายตามถนนหนทางเพื่อจะขึ้นไปยังระหว่างหุบเขาสู่ลิตเติ้ลมอลงโก้แถบๆพวกนี้นี่ก็จะมีดอกไม้ป่าเต็มอลังการทั่วไปหมดสีเหลืองตามขอบถนนจะมีเยอะมากแล้วก็จะออกดอกก่อนแต่ช่วงนี้เมื่อออกดอกพร้อมกันแล้วเราจะเห็นสีเหลืองมากมายหายกองตามเทือกเขาแล้วก็ท้องทุ่งเห็นกันจะเป็นกันใกล้ๆเนี่ยทั้งหมดตามขอบถนนหนทางที่มีอยู่ก็มีแต่ต้นวิสตันบูตดอกไม้ป่าอลังการเต็มมาด้วยความเหลืองความงดงามที่สามารถมองเห็นด้วยจิตวิญญาณอันน่าชื่นใจกับผู้ที่ได้เห็นความอลังการของธรรมชาติ1ปีมี1ครั้งไม่ว่าจะมองตรงจุดใดก็มีความงดงามจริงๆกว้างใหญ่ไพศาลดอกสีเหลืองถูกพระอาทิตย์ถูกแสงพระอาทิตย์ทำให้มีความเหลืองงดงามยิ่งขึ้นนี่คือบริเวณอันงดงามของดอกไม้บิสตันบูตดอกไม้ป่ามีก้อนหินสีขาวมีดอกไม้ป่าสีเหลืองตัดกันงดงามสมคำล่ำลืองดงามจริงๆเห็นแล้วไม่อยากจะละจากสายตามันงามจนไม่รู้จะงามแบบไหนดูแล้วไม่มีความอิ่มในการดูเห็นแล้วอยากจะเห็นอีกนี่คือธรรมชาติที่สวยงามบิสตันบูตดอกไม้ป่าดูกันให้จุใจดูกันให้ชัดๆนี่คือวิสตันบูตดอกไม้ป่ากอใหญ่อลังการมายืนอยู่ในบริเวณรอบๆของวิสตันบูตตรงจุดนี้นี่เป็นจุดที่สวยจริงๆดอกไม้เต็มไปหมดเหลืองเต็มไปหมดมันงดงามมากมายขนาดนี้นี่ไม่สามารถที่จะอธิบายความงามได้จริงๆหลายมุมหลายจุดนี่เห็นมีทางสำหรับรถเล็กๆไต่เขาก็มีรถหลายคันที่จอดแล้วก็มานอนชมอยู่บริเวณแถบๆนี้นี่มากมายด้วยดอกบิสตันบูตเข้ามาภายในนี่ก็มีรถอยู่น้อยคันหน่อยแต่ว่าดอกไม้อยู่ใกล้กับเรามากงดงามจริงๆดูรอบๆไหล่เขาเราจะเห็นสีเหลืองๆนั่นก็คือดอกบิสตันบูตทั้งนั้นเลยดอกไม้ป่าที่กำลังออกดอกอยู่นี่ครับคือความงามของธรรมชาติ
ต่ละมุมที่เห็นไม่สามารถจะคลาดสายตาได้เลยไม่สามารถจะบรรยายถึงความงามได้นอกจากเก็บไว้ในใจอธิบายบางส่วนนี่คือดอกไม้ป่าบิชตินบูธอันงดงามอันอลังการสมกับที่รอคอยมาตลอดระยะเวลา1ปีบางต้นบางพุ่มก็กำลังจะออกดอกอย่างเช่นที่เห็นนี้นี่ก็กำลังจะออกดอกกันเต็มที่เลยบางพุ่มบางกอก็ออกดอกแล้วนี่คือบริเวณแถบ Desert Hot Spring โอ้สวยจริงๆงามจริงๆเหลืองอารามด้วยดอกไม้ป่าชนิดนี้ไกลๆสุดโพ้นนู้นๆคือเมือง Desert Hot Spring แต่บริเวณนี้คือด้านเหนือที่จะขึ้นภูเขาไปยังเมืองLittle Morongo Yakawale Joshua Tree National Park แล้วก็29 Palm ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของค่ายทหารในบริเวณแถบนี้ที่เห็นนี่คือความอลังการของดอกไม้ป่า Bison Bush ที่เบ่งบานงดงามตะการตาสวยสวยจริงๆมองดูแต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละช่อแต่ละพุ่มมันช่างอลังการสมคำล่ำลือกับที่ในอดีตให้มาดูให้ได้มาชมให้ได้ปีนี้เหมาะสมพร้อมที่จะเผชิญกับความงดงามดีที่ว่าความงามเหล่านี้ไม่มีอะไรมาทำลายมันได้นอกจากธรรมชาติคือความร้อนเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลามันก็เหี่ยวแห้งไปตามธรรมชาติแต่ก่อนที่จะได้เห็นถึงความแห้งแล้งเหี่ยวแห้งเรามาเห็นความงดงามจากธรรมชาติก่อนอย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเราสบายมีความสบายกายสบายใจเมื่อได้เห็นได้สัมผัสได้ดูนานๆโอ้งามจริงๆ